ีผลงานเพลงในจังหวัดพิจิตรครับต่อเนื่องเลยนะครับศิลปินไวพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติครูไวพจน์ของพวกเรานะครับบางข่าวที่แก้วขอเจ้าตัวตามเคยพักอยู่ไกลห่างน้องอยู่เบื้องจันทร์และไม่อยู่สุพรรณก็เลยมันไกลกันเลยที่ต้องไม่มีหลับยอมควายอยากขายอะไรขายวัวขายควายมาอยู่ไกลกันที่อยากอยู่เบื้องจันทร์บุญนั้นคงจะไม่มีเขาเลยว่าเจ้าจะแต่งงานแล้วแกบอกกับพี่ทิศแก้วแกมาเมื่อวานแกมาสุพรรณบุรีบอกว่าลำดวนนี้จะแต่งงานแต่งไงลำดวนดื้อไปอยู่เบื้องเพชรเบื้องคอยลำรวยใหญ่ยืดไงยังไงก็จะลืมหนุ่มตะพานหินเนอะอยู่เมืองจันทร์ที่อยู่สุพรรณบุรีมันไกลกันเหลือที่คงไม่หลอกจอมควายอยากขายนาไร่ขายวัวขายควายมาอยู่ใกล้กันอยากมาอยู่เมืองจันทร์บุญนั้นคงจะไม่เลวเขาเลยว่าเจ้าจะแต่งงานแล้วเมื่อวานทิดแก้วแกบอกกับพี่วานแกมาสะพานหินบอกว่าลำดวนนี้จะแต่งงานขอเสียงนางรำเลย